ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประเด็นข้อกฎหมายและสำคัญหรือไม่อย่างไรชัดเจนชัดเจนครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ที่มีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคืนนี้ก็ผ่านวาระแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยมีเสียงสนับสนุน251เสียงนะครับงดออกเสียงไปอยู่ที่238เสียงก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญวาระแห่งชาติเพราะว่างบประมาณรายจ่ายถือว่าเป็นเครื่องมือในการที่รัฐบาลจะนำไปใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินหลายคนก็สงสัยว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องมีการให้สภาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีนะฮะการใช้เงินของแผ่นดินต้องมีกฎหมายรองรับถ้าหากไม่มีกฎหมายรองรับก็ถือว่าเป็นการใช้เงินไม่ถูกต้องต้องถูกดำเนินคดีจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือกระทรวงทบวงกรมข้าราชการประจำต่างๆก็ต้องมีกฎหมายรองรับไม่ใช่ว่ามีเงินอยู่ในคงคลังเท่าไหร่อยากจะใช้อะไรก็ใช้เลยไม่ได้มันต้องบอกให้ประชาชนทราบประชาชนก็จะใช้ตัวแทนของประชาชนก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ในการตรวจสอบการตั้งงบประมาณแต่ละรายปีนะครับปี2563ก็ตั้งไว้นะฮะแต่ละกระทรวงทบวงกรมว่านำเงินไปทำอะไรบ้างแล้วมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ส.ส.ก็มีหน้าที่ในการที่จะไปยติตัดทอนว่างบตัวนั้นสูงเกินไปควรลดลงนะเอาไปโปะตรงนี้รัฐบาลก็นำคำแนะนำของฝ่ายผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภานิติบัญญัตินะครับในการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลในการที่จะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนก็ชัดเจนชัดแจ้งครับเมื่อวานนี้ทางฝากฝั่งรัฐบาลและก็ฝากฝั่งฝ่ายค้านก็ได้ลงมติในวาระแรกในการที่จะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านสุดท้ายนะครับสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งมีมติเห็นชอบให้ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระแรกในวาระที่2ที่3นะครับก่อนที่จะมีมตินะก็ระหว่างนี้ก็ให้ทางรัฐบาลนำข้อถกเถียงต่างๆที่มีการท้วงติงไปปรับปรุงให้ดีแล้วก็นำเสนอต่อไปประเด็นสำคัญที่พี่น้องประชาชนว่านักการเมืองนะทำไมต้องให้งบประมาณผ่านถ้าไม่มีงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินแน่นอนครับไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีเครื่องมือก็ไม่มีเงินในการที่จะไปดำเนินการแม้แต่เงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ต้องผ่านงบประมาณไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาเงินงบประมาณคงคลังมาจ่ายเลยไม่ได้นั่นก็เป็นหลักการของกฎหมายที่วางไว้ประเด็นสำคัญนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ก็คืออำนาจปกครองประเทศแน่นอนครับการที่นักการเมืองแต่ละคนเข้าสู่กระบวนการการเมืองก็หวังจะเป็นรัฐบาลเพราะว่าการเป็นรัฐบาลนั้นจะเข้าไปดูแลงบประมาณรายจ่ายแต่ละปีก็หมายความว่าจะต้องเป็นฝ่ายบริหารนะครับถ้าหากไปอยู่ฝ่ายค้านก็ทำให้ไม่สามารถที่จะอนุมัติงบประมาณหรือสั่งจ่ายงบประมาณให้กับกระทรวงทบวงกรมได้ก็เป็นเรื่องที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลเพียงอย่างเดียวรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแล้วก็มาเสนอรัฐบาลตั้งกระทู้สดถามติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายถึงได้มีประธานกรรมธิการต่างๆในแต่ละสาขานะครับประธานกรรมธิการว่าด้วยทหารตำรวจสาธารณสุขติดตามงบประมาณพวกนี้คือแต่งตั้งส.ส.ทั้งสองฝากฝั่งทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนก็ร้องไปยังที่กรรมธิการกรรมธิการก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาไปตรวจสอบเห็นไหมฮะอันนี้คือหลักการการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ก็ถือว่าวาระแรกนะฮะก็ยังต้องเข้าสู่วาระที่2ที่3ต่อไปประเด็นสำคัญที่พี่น้องประชาชนสงสัยว่าแล้วพรรคฝ่ายค้านนะฮะทำไมถึงงดออกเสียงนั่นเป็นสิทธินะฮะมี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือเห็นชอบด้วยแล้วไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงนะครับแต่อยู่ตรงกลางคือไม่ใครออกเสียงก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านอาจจะมองว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นั้นมีการตั้งงบขาดทุนนะฮะและก็มีงบประมาณบางตัวไปกระจุกอยู่ในกระทรวงทบวงกรมบางกระทรวงก็มีสิทธิ์นะฮะที่ฝ่ายค้านกระท่วงติงได้ท่วงติงแล้วก็แก้ไขนะฮะก็ทำให้มันเกิดความชัดเจน
ประเด็นสำคัญที่พี่น้องจะได้รับประโยชน์จากนี้ก็คือการเมืองต้องเดินหน้าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองนะนักการเมืองก็คือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ได้มาถ้าหากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมแน่นอนครับถ้าหากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐต่อพี่น้องประชาชนนักการเมืองคนดังกล่าวนั้นก็จะถูกดำเนินคดีเห็นไหมครับอดีตรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดตั้งนโยบายที่ส่อไปทางทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐต่อพี่น้องประชาชนก็ทำให้มีการดำเนินคดีกับนักการเมืองที่โกงกินดังนั้นการเป็นนักการเมืองต้องสุจริตและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้แต่อย่างที่บอกว่านะครับนักการเมืองเข้ามาก่อนเข้ามาสู่กระบวนการการเมืองเข้ามาตำแหน่งได้ต้องสูญเสียในการที่ใช้จ่ายในการลดดุลหาเสียงเลือกตั้งในการออกไปพบพี่น้องประชาชนถ้าบอกว่าจะไปใช้จ่ายและเป็นเงินจำนวนมากหรือไม่นั้นนักการเมืองเท่านั้นที่รู้ดีและคนที่อยู่วงการการเมืองจะรู้ว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้นใช้เงินจำนวนมากมหาศาลในการไปแลกเอาความนิยมของคะแนนของพรรคของตัวบุคคลให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงที่จะชนะการเลือกตั้งคนที่เป็นนักการเมืองก็รู้ดีว่าบางคนนี่เข้าสู่วงการการเมืองอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้เป็นส.ส.นะฮะต้องใช้เงินจำนวนมากบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาและก็ไม่ได้เป็นก็มีหนี้สินปรุงรุงรังนะครับถึงแม้บางคนได้เป็นส.ส.แต่เงินเดือนหรือเงินตอบแทนจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ได้มากมายอย่างที่คิดนะครับบางคนลงทุนไปเป็น10 20ล้านการเข้าไปชูตำแหน่งส.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 ทุกวันนี้เข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายแต่ละวงทุกวงกลมการออกกฎหมายก็ไม่มีส่วนได้เสียในการที่จะไปวิ่งเต้นรับเหมางานเมื่อได้งานไม่ได้งานมาเงินที่กู้หนี้ยืมสินมา20 30ล้านก็เป็นหนี้เป็นสินบางคนล้มละลายบางคนถูกฟ้องล้มละลายเยอะแยะเพราะว่าต้องการเข้าสู่อำนาจแต่วิธีการเข้าสู่อำนาจนั้นเป็นกรณีที่เข้าสู่โดยไม่ถูกต้องโดยผิดคันลองคลองคำนักการเมืองที่ดีต้องมีการวางแผนการที่ให้พี่น้องประชาชนนี่รักเราและศรัทธาเราเลือกเรานั้นเราต้องใช้ระยะเวลา1การเป็นนักการเมืองที่ดีต้องมีองค์ประกอบ3ประการนะฮะหลายคนบอกว่าทำไมต้องพูด1เราต้องมีความรู้ความสามารถและมีความดีเป็นที่ประจักษ์2ครอบครัวต้องพร้อมครอบครัวต้องเห็นด้วยในการเข้าสู่กระบวนการเมืองแล้วก็จะไปเสียสละให้กับการเมือง3การเงินต้องพร้อมเมื่อพร้อม3อย่างนี้แล้วให้ถามใจตัวเองว่าเข้าไปสู่กระบวนการการเมืองเพื่ออะไรหลายคนบอกว่าต้องไปที่จะกอบโกยอันนี้เมื่อคุณพร้อมแล้วคุณไปกอบโกยทำไมถ้าหากคุณพร้อม3อย่างนี้แล้วคุณต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าคุณต้องการเข้าไปสู่กระบวนการการเมืองเพื่ออะไรถ้าหากต้องการนะครับเข้าไปอยู่เข้าไปหาแสวงประโยชน์นะครับอันนี้ก็ถือว่าตัวเรานี่มีวัตถุประสงค์ผิดก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจว่าการพร้อมเรื่องของการเงินนั้นต้องพร้อมมีเงิน100ล้านหมื่นล้านพันล้านไหมไม่จำเป็นความพร้อมหมายความว่าเราไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเราไม่ได้เป็นบุคคลที่มีปัญหาทางการเงินถ้าหากเราพร้อม3อย่าง1ความรู้ความสามารถความดีเป็นที่ประจักษ์2ครอบครัวพร้อม3การเงินพร้อมการเงินไม่จำเป็นต้องมีเงิน100ล้านหมื่นล้านเพียงแต่ไม่เป็นหนี้เป็นสินและสามารถวางแผนชีวิตด้านการเงินให้กับครอบครัวได้เมื่อเข้าไปสู่กระบวนการเมืองแล้วเราไม่มีปัญหาทางการเงินก็สามารถเล่นการเมืองได้เมื่อพร้อม3อย่างนี้แล้วตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเข้าไปสู่การเมืองเพื่อบางคนเข้าไปสู่การเมืองเพื่อต้องการกอบโกยผลประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นจากที่รวย100ล้านให้เป็นรวย100ล้านมากกว่าเดิมหรือพันล้านหรือบางคนเข้าไปสู่กระบวนการเมืองเพื่อต้องการปกป้องธุรกิจตัวเองแต่บางคนเข้าไปสู่กระบวนการการเมืองเพื่อทำงานการเมืองเพื่อเป็นที่ยึดเป็นหลักของพี่น้องประชาชนในการทำความดีตรงนี้สำคัญกว่านี่ไงครับหลายคนไม่เข้าใจและอยากเป็นนักการเมืองนักการเมืองมีหลายระดับนะฮะตั้งแต่ชั้นตำบลอำเภอจังหวัดนะฮะระดับชาติมันใช้หลักเดียวกันทั้งนั้นบางคนเป็นนักการเมืองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนอยู่ในตำแหน่งนี่โอ้โหมีตำแหน่งใหญ่โตนะระดับตำบลมีคนห้อมล้อมแต่ภายหลังกลับบ้านไปเกิดการ
ถกเถียงเกิดการต่อว่าซึ่งกันและกันเพราะว่าไม่มีความพร้อม3อย่างนี้ฮะถ้าพร้อมมีความรู้ความสามารถจบด็อกเตอร์นะครอบครัวไม่พร้อมการเงินไม่พร้อมเล่นได้ไหมเล่นได้แต่คุณก็ไม่สมบูรณ์นะถ้าหากคุณมีความรู้ความสามารถมีความดีมีครอบครัวพร้อมเงินไม่พร้อมเป็นหนี้เป็นสินเล่นไหมเล่นได้แต่ก็ไม่สมบูรณ์ผมถึงบอกว่ามันต้องพร้อม3อย่างนี้ถ้าพร้อม3อย่างนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการการเมืองและอยู่ในการเมืองแบบสง่างามได้เลยเราอยู่ตำแหน่งนะฮะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอบจ.อยู่ได้สบายเราก็จะไม่ไปโกงไปกินถ้าหากเราเข้าไปสู่กระบวนการเมืองและไปโกงไปกินพี่น้องครับบทเรียนต่างๆที่นักการเมืองเจอทุกวันนี้หลายคนตอนที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมีคนห้อมล้อมมีคนมาพบปะพูดคุยทุกวันไม่เว้นวันเขาต้องการประโยชน์จากรัฐมนตรีเมื่อเราไปสู่กระบวนการเมืองเรามีเงินเพียงเท่านี้แต่อยากได้มากกว่าเดิมเป็นไงครับทุกวันนี้ต้องถูกฟ้องถูกร้องต้องหนีออกนอกประเทศหลายคนนะเป็นแกนนำไม่เข้าใจกระบวนการการเมืองคือหวังแค่ต้องการอำนาจหวังแค่อำนาจให้ได้มาแล้วจะเข้าไปสู่กระบวนการที่จะอนุมัติและดูแลงบประมาณเมื่อมีอำนาจดูแลงบประมาณแล้วก็สั่งจ่ายอนุมัติโดยไม่ชอบตามกฎหมายทำให้ตัวเองเนี้ยตกเป็นนะครับผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยนี่คือกระบวนการทางการเมืองที่บอกว่าเราต้องละเอียดรอบคอบหลายคนก็ถามว่าไอ้ตอนนี้ผมเข้าไปสู่กระบวนการการเมืองนี้คิดอย่างไรหลายคนถามผมว่าแล้วยินดียินร้ายกับการที่จะเข้าสู่กระบวนการตรงนี้หรือไม่ผมถึงบอกว่าผมต้องพร้อม3อย่าง1ความรู้ความสามารถความดีมี2ครอบครัวพร้อม3การเงินพร้อมถ้าเราพร้อม3อย่างนี้เราตอบคำถามเดียวว่าเราเข้าไปสู่กระบวนการเมืองเพื่ออะไรผมไม่เป็นที่ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคต่างๆเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผู้นำฝ่ายค้านอิสระหลายคนถามผมว่าทำไมไม่เอาค่าตอบแทนเพราะเราต้องการให้ประชาชนมีที่พึ่งทางกฎหมายและผมมีรายได้เพียงพอในการดูแลครอบครัวที่จะอยู่แบบพอเพียงไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะฮะตรงนี้เราเข้าไปอยู่ตรงนี้เพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่งการที่เราจะเป็นนักกฎหมายที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องว่าความเก่งอย่างเดียวต้องมีความรู้ความสามารถเอาตัวเองให้ร่ำรวยอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าเราไม่ให้สังคมมันก็ไม่ได้ในวันนี้หลายคนก็คงเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่านักกฎหมายคือผู้นำมติชนนักกฎหมายถือว่ามีบทบาทสำคัญในสังคมและถือว่ามีบทบาทสำคัญระดับโลกพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านครับประเทศไทยถือเพศหนึ่งในองค์กรของโลกโลกมี200กว่าประเทศผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัตย์จริงเลยว่าผู้นำแต่ละประเทศส่วนมาก 80-90% เป็นนักกฎหมายเป็นนักกฎหมายนะฮะอย่างประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานี่ก่อจะเป็นประธานาธิบดีได้ต้องเรียนกฎหมายต้องจบกฎหมายนะครับหลักๆต้องจบกฎหมายไม่รู้กฎหมายระหว่างประเทศรู้การค้าการขายมันก็จะง่ายดังนั้นกระบวนการทางการเมืองถึงต้องพึ่งนักกฎหมายถ้าหากนักกฎหมายไม่มีหลักคิดที่เป็นอุดมการทางความคิดทางด้านกฎหมายที่เป็นแก่นแท้กฎหมายแล้วก็จะทำให้การเมืองนี้ล้มเหลวหลายๆครั้งที่นักกฎหมายใช้วิธีการใช้เทคนิคทางกฎหมายในการเอาตัวรอดในการแต่งข้อได้จริงหรือปั้นแต่งข้อได้จริงให้บุคคลที่ตัวเองเป็นที่ปรึกษานั้นรอดจากทางคดีความถามว่ารอดทางคดีความแต่ไม่รอดทางกฎแห่งกรรมนะวันนี้ก็มาพูดมาคุยพรรคฝ่ายค้านอิสระนะฮะดำเนินนโยบายทางการเมืองยึดหลักพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญเป็นศูนย์กลางของพี่น้องประชาชนในการที่พี่น้องประชาชนจะเข้าถึงในการที่ให้เป็นที่พึ่งการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็คือรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนไปแจ้งให้ทางรัฐบาลทราบหรือทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลหากมีการทุจริตข้อราชบังหลวงเกิดขึ้นในจุดใดเรียนใดแจ้งเข้ามานะฮะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผู้นำฝ่ายค้านอิสระหรือพรรคฝ่ายค้านหรือส.ส.ในพื้นที่ได้และพี่น้องไม่รับความเป็นธรรมในแต่ละเรื่องในการดำเนินชีวิตในปัญหาของชีวิตในปัญหาของสังคมถูกรังแกถูกข่มเหงจากข้าราชการชั่วหรือไม่เป็นธรรมก็ร้องไปยังส.ส.ในพื้นที่แต่ละพื้นที่350เขตได้ส.ส.มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนไม่ได้แยกว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน
ในกรณีการบริหารจัดการของรัฐบาลหรือการถูกโต้แย้งสิทธินั้นเป็นหน้าที่ของสสสสที่ดีต้องรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็จะได้ให้ข้อมูลให้รายละเอียดในประเด็นต่างๆที่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นพี่น้องครับนั่นคือการเมืองที่อยู่ปัจจุบันวันนี้มาพูดว่าการที่รัฐบาลได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ต่อสภาผู้แทนราษฎรปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยในวาระแรกแน่นอนครับหลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องปรับปรุงงบและก็จะนำเสนอต่อสภาเพื่อให้ความเห็นลงความเห็นว่าจะเอาด้วยหรือไม่ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับแต่วันที่เสนอร่างถ้าหากไม่แล้วเสร็จก็ถือว่าใช้บังคับได้เลยอันนี้ต้องไปดูรัฐธรรมนูญนะครับพี่น้องประชาชนครับหลายคนก็สงสัยว่ารัฐธรรมนูญนี้เขียนมาเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นแล้วความวุ่นวายเกิดขึ้นในอนาคตนักกฎหมายที่ดีนักการเมืองที่ดีประชาชนที่ดีต้องเคารพกฎหมายพี่น้องครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามิชลออกมาพูดมาคุยเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีพี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
ทอแสงประกายงดงามคู่กัน